คำถามนะครับมีอยู่ว่ากลิ่นที่อยู่ในอากาศเป็นรูปหรือเป็นนามครับทีนี้ผมขออนุญาตก่อนที่จะตอบคำถามนะกลิ่นไม่ได้อยู่ในอากาศเราอาหารได้กลิ่นในอากาศกลิ่นไม่ได้อยู่ในอากาศเราเนี่ยได้กลิ่นในอากาศโอเคครับเชิญครับเรื่องกลิ่นเนี่ยถอยหลังไปหลายพันปีนะครับนู่นตั้งกรีกบรมโบราณไปนู่นนะครับมันมีคนมนุษย์พันธุ์พิเศษขึ้นมาในโลกใบนี้คำว่าพันธุ์พิเศษมันประกอบไปด้วย 1. สังเกต 2. เปรียบเทียบ 3. สรุป 4. บอกให้กับใครต่อใครรับรู้เราเรียกว่าเสนอแนะนั่นคือมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับต้องสังเกตคนคนนั้นอย่าไปจำชื่อเสียงเรียงนามนะเอาความอะไรเอาหลักของมันดีกว่าไอ้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อเสียงเรียงนามใครนะก็หยิบเอาหลักนั้นมาใช้บอกว่าวันหนึ่งเขาก็นั่งอยู่เฉยๆนะครับอยู่บ้านเขาเอ๊ะทำไมกลิ่นมันโชยมาก็มันมากับลมมันเนาะโชยเข้ามากลิ่นอะไรตายก็สบายรู้แล้วครับกลิ่นแล้วสงสัยกลิ่นนี่มันคืออะไรกันมันมาอย่างไรนะหนึ่งในประสาททั้ง5หูตาจมูกหูตาจมูกนะประสาทและจมูกเราเนี่ยมันจะไปรับรู้กับตรงนั้นว่าเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมหอมแบบไหนหอมแบบดอกมะลิดอกบัวนะหรือว่าดอกกุหลาบดอกอะไรก็ว่ากันไปสารพัดดอกนะฮะน่ะกลิ่นเหล่านั้นถามว่าพอเวลาเข้ามาศึกษาโดยลึกเข้าไปแล้วทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษากันบอกว่าอ๋อไอ้กลิ่นนี่มันเป็นเพียงอะตอมนะอะตอมมองเห็นไหมครับอะตอมเห็นไหมฮะอะตอมอากาศมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นเลยแปลว่ามันก็ปะปนมาอยู่กับอากาศนั่นเองถามว่ามันคืออะไรมันก็ต้องมีบริสุทธิ์เพราะขึ้นชื่อว่าอะตอมนะในตัวมันเองเนี่ยมันขับเคี่ยวกันอยู่อิเล็กตรอนตัวนิวตรอนแปลว่าไม่นิ่งมันขับเคี่ยวกันอยู่เราก็มาวิจัยว่ามันก็เป็นเพียงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองในส่วนที่เราบอกวิจัยขาดนะครับว่าในกลุ่มของตอนที่มันทำงานก็คือไอ้กลุ่มที่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อิเล็กตรอนตัวนิวตรอนที่มันสาสางกันอยู่ตรงนั้นแหละถ้ามันบริสุทธิ์มันก็จะนิ่งมันก็ไม่สาสางกันแปลว่าอะตอมมันไม่บริสุทธิ์ก็เลยฟุ้งกระจายมาทั่วไปคำว่าอะตอมในที่นี่ณวันนั้นก็แปลว่าแบ่งแยกไม่ได้อะตอมเนี่ยแบ่งแยกไม่ได้คือกลิ่นเนี่ยมันเป็นอะตอมแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้มาถึงวันนี้เขาแบ่งแยกได้แล้วเป็นอนุภาคที่ว่านั่นเองเห็นไหมมันก็ไปต่อวิทยาศาสตร์ก็ไปต่อแขนงนั้นต่อไปแต่เรื่องของกลิ่นที่เรามาใช้กันอยู่ในเวลาเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องราวของระบบประสาทในร่างกายของสัตว์โลกต้องบอกว่าสัตว์โลกนะครับช้างเป็นสัตว์ที่ได้รับกลิ่นได้เร็วที่สุดไกลที่สุดเอาฮะอธิบายความนี้ถ้ามีกลิ่นมันอยู่มาจากทางเหนือลมคือลมมันพัดมามันพัดมานะมีช้างตัวนึงยืนอยู่มันพัดมาพัดมาระยะทาง5กิโลเมตรไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรไม่รู้ละครับหรือระยะทาง10กิโลเมตรช้างสามารถรับรู้กลิ่นนั้นได้ก็แปลว่าช้างที่มันมีงวงช้างเนี่ยระบบประสาทหรือประสาทจมูกของช้างเนี่ยมันมากแสนมากเหลือเกินมันมากเยอะๆมากมายมหาศาลก็ไม่รู้ใครจะเป็นคนนับละครับจึงสามารถที่จะรับกลิ่นระยะทางที่มันมาจากไกลๆนั้นได้เป็นสุดยอดมากส่วนมนุษย์เราแค่10เมตร100เมตรทํานองนี้นะฮะหรือถ้าหากว่าเป็นสุนัขก็น่าจะเร็วกว่านี้อีกประมาณนั้นนะครับโอเครวมความแล้วระบบประสาทของมนุษย์เราเนี่ยมีความพิเศษอย่างล้นเหลือเกินที่จะพรรณนาครับใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นหรือรสชาติและประสาทสัมผัสคนนั้นนะฮะจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าใครๆในโลกใบนี้ก็แล้วกันยืนยันว่า
ท่านก็มีทุกคนก็มีคำว่าประสาทนั้นขอให้เข้าใจในแต่ละอย่างแต่ละอย่างและนำมาบูรณาการเองก็จะรู้ว่าทั้งหมดอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมขอบคุณไหมเชิญครับยากจังเลยครับยากมากเลยก็คือถ้าเป็นฟังตามนี้ก็คือต้องแยกออกกับตัวกันก่อนก็คือว่ากลิ่นไม่ได้อยู่ในอากาศนะฮะกลิ่นไม่ได้อยู่ในหน้าที่คำถามที่ถามมาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคือกำลังจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่ได้กลิ่นไอตัวสิ่งแวดล้อมที่สำแดงอะไรสำแดงความเป็นตัวของมันเองอยู่ถ้าพูดถึงตามฟังตามนี้ก็คือการเชื่อเฉือนของสิ่งนั้นๆถ้าแบ่งแยกประเภทออกเป็นก็คือสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตการเชื่อเฉือนของสิ่งที่ไม่มีชีวิตดูไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะหรือความเข้มข้นของกลิ่นของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นไวเลสเนี่ยนะกลิ่นของถ้าเรียกถึงก็คือพลาสติกเนี่ยความไม่บริสุทธิ์ที่เชื่อเฉือนอยู่ก็ลองดมใกล้ๆดูหน่อยก็จะได้กลิ่นของความเข้มข้นของกลิ่นค่อนข้างเบาบางของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นพลาสติกรวมไปถึงว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอะไรสถานภาพของสิ่งที่ให้พูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตของแข็งก็ไม่มีชีวิตหรือชีวิตของของแข็งเป็นเช่นไรยังไม่อยากจะขยายประเด็นนะฮะแต่เป็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะมีความเข้มข้นสูงเช่นดอกไม้สัตว์ตายหรืออะไรก็ตามที่มันมาจากความเป็นชีวิตเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงของกลิ่นมากความเข้มข้นสูงของการเชื่อเฉือนดีกว่าเสร็จปุ๊บมนุษย์มีประสาทสัมผัสหรือมีระบบประสาทที่ดีเลิศก็คือจมูกอยู่ประการหนึ่งโดยช้างส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นพูดถึงช้างงวงยาวผมว่าถ้าช้างงวงยาวเนี่ยช้างต่อเอางวงเนี่ยตะปบเพื่อทีเดียวก็ได้ไวเบรชั่นเหมือนกันนะครับก็เป็นแรงสั่นสะเทือนที่พื้นไปคำถามเขาก็มีอยู่ว่าไอการเชื่อเฉือนท่านผมดันไปแปลแล้วพวกผมเข้าใจไปแล้วนะครับว่าเขาถามว่ากลิ่นอ่ะมันเป็นรูปหรือมันเป็นนาม เป็นรูปอยู่ในรูปของพลังงานเป็นรูปอยู่ในยากของพลังงานพวกเป็นอะตอมครับใช่ครับลุงจุดใดที่ไม่มีกลิ่นเลยมี2ที่ครับ1อวกาศครับ2สุญญากาศสุญญากาศคำว่าสุญญากาศคืออยู่ในอากาศสุญญากาศนี่คือให้วิธีจำลองภาพถ้ามีปี๊บก็ได้อ่ะดูระกาก็ให้หมดข้างในไม่มีอากาศเราเรียกว่าสุญญากาศแต่ทั้งหมดก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศโอเคเหมือนกับโลกใบนี้ฮะโลกทั้งใบมีทั้งอากาศมีทั้งน้ำมีทั้งดินมันก็ล่องลอยอยู่ในอวกาศก็แปลว่าอยู่ในท่ามกลางของอวกาศเห็นไหมอวกาศเป็นค่าคงที่อวกาศก็สิ่งที่บริสุทธิ์ pure energy นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเข้าถึง pure energy นะฮะมันจึงจะสามารถที่จะทำให้อะไรล่ะประสาทจมูกเนี่ยที่ไม่มีกลิ่นทำให้เกิดมีกลิ่นได้ในเคสหลายเคสที่ช่วยผู้คนกันมาก็เห็นอยู่ไม่ใช่เรื่องใน YouTube ฉันนั่งอยู่ในส่วนที่ถูกขยายความโดยพลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคนฟังจะตามไม่ทันพอเข้าไปสู่อาณาจักรของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยแน่นอนที่นี่เขาจะไปพูดว่าคำว่ากลิ่นเมื่อคำว่าการเชื่อเฉือนของสมบัติของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยมันเชื่อเฉือนมันสะสางอยู่เพราะมันเป็นพลังงานอยู่ในรูปของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถูกโอเคนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อกี้คุณลุงได้กรุณาบอกว่าพอถ้าพูดถึงมนุษย์ไม่สามารถที่จะใช้ระบบประสาทจมูกในการที่จะมีได้รับรสของกลิ่นได้รับรู้ของกลิ่นได้ลุงก็สามารถที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่เกินกลิ่นไร้กลิ่นหรือ
ให้เทียบเคียงจากสุญญากาศหรืออวกาศไปกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงกลิ่นได้โอเคตามนี้ฮะนั่นคือเรื่องของมนุษย์ไปที่แถมเข้ามาในการตอบคำถามนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงก็ต้องขยายความขยายความหน่อยว่ากลิ่นอยู่ในอากาศในรูปหรือนามก็ต้องมาขอคำแนะนำหน่อยครับว่ารูปนะครับมันคืออะไรนามมันคืออะไรนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อกี้บอกว่าอะตอมน่ะคือรูปแน่นอนแล้วประสาทสัมผัสในเรื่องของจมูกไปได้รับกลิ่นมาได้รับรับตอบรับจึงเป็นกลิ่นจริงแล้วจมูกผมก็อยากรู้นะว่าถ้าจมูกมันแปลงความเข้มข้นของอะตอมในอากาศจนมาเป็นไฟฟ้าที่เรียกว่าได้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้เนี่ยจมูกหรือส่วนไหนของจมูกที่มันไปทำหน้าที่ถ้ายกตัวอย่างคือหูเนี่ยไดอะแฟมเป็นตัวที่จะรับการสั่นสะเทือนไวเบรชั่นจึงแปลงเป็นไฟฟ้าแต่จมูกครับมันแปลงจากความเข้มข้นของสิ่งใดๆก็ตามทีที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตไปผ่านตัวกลางตัวไหนที่ไปเป็นไฟฟ้าได้ครับคุณก็ประสาทจมูกเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปในสมองนะทั้งสองสิ่งนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นต้องบอกว่าอัตโนมัติวินาทีเดียวกันครับผมต้องบอกว่าอัตโนมัติอัตโนมัติมันแปลว่าอะไรทั้งนั้นอ่ะผมก็จะบอกว่านั้นมันก็เกิดการปรุงอยู่4มิติในทีเดียวกันก็คือ1เรื่องของภายนอกก็คือมันเพิ่มขึ้นของ subject ก็ได้นั่นคือประการที่1และทำงานในวินาทีเดียวกันมิติที่2ก็คือเรื่องของจมูกประสาทจมูกสามก็คือเรื่องของไฟฟ้าครับสี่คือเรื่องของบันทึกในสมองถูกต้องครับที่มันทบทวนมันคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันใช่และบันทึกนั่นแหละก็คือบอกได้ว่านี่คือกลิ่นของอะไรตามการบันทึกครับ okay. ตามประสบการณ์การบันทึกแปลว่าบันทึกครั้งเดียวไม่มีคอมเพลอะไรไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ถ้าคอมเพลปุ๊บอ๋อนะมันเฮ้ยมันกลิ่นขี้หมาในวันนั้นนะเห็นไหมอันนี้มันกลิ่นดอกกุหลาบในวันใช่ไหมแปลว่าเกิดการคอมเพลแล้วจึงจะรู้ความแตกต่างได้สังเกตเปรียบเทียบไงนั่นแหละคือความพิเศษครับสรุปกล่าวคือตอนนี้นะฮะพูดถึงว่าเมื่อกี้ผมถามว่าตัวกลางในการที่จะแปลงสภาพจากความเข้มข้นของสิ่งใดๆก็ตามที่มากระทบกับไอ้ตัวกลางตัวนี้นะครับว่าในนี้คือระบบประสาทของจมูกเนี่ยมันไม่มีหรือลุงหรือว่ามันเป็นกลไกออโตเมติกไปเลยออโตเมติกเลยนะ3 4 in 1ไปเลยอ่ะ3 in 1ก็ได้อ่ะเห็นไหมฮะที่ว่าเมื่อกี้ทั้ง subject ตัวนอกที่มีความเข้มข้นที่สูงในความหอมความเหม็นแล้วผ่านประสาทลิงก์กับสุดสมองเห็นไหมครับแล้วก็คอมเพลก็ออกมาเป็นกลิ่นนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็คือฟิลลิ่งนั่นเองเห็นไหมในตัวเราเองที่จะบอกให้รู้ครับเมื่อกี้ผมลืมไปตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยร่วมที่ก็คือเรื่องของ pure energy ครับลุงถูกเพราะว่าในขณะที่ดมอยู่แล้วนะฮะก็เกิดอาทิตย์จะพันใช้ภาษาไหนว่าเพราะว่ามันต้องใช้อากาศในการที่จะเบิร์นด้วยใช่เพื่ออะไรดีหล่อเลี้ยงระบบไฟเหรอลุงใช่แล้วก็ในขณะในการหล่อเลี้ยงไม่พอก็เชื่อมต่อประสาทให้อีกด้วยใช่เสร็จปุ๊บเอาล่ะเมื่ออากาศมีปัจจัยในจุดที่สำคัญก็คือคือตัวแสบที่สุดก็คือที่กันไม่ได้เนี่ยนะฮะก็คือการบันทึกเราปฏิเสธการบันทึกแล้วการบันทึกก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่เพราะการบันทึกเป็นตัวอย่างที่บอกคอมเพลเรียนรู้เริ่มต้นคอมเพลเสร็จปุ๊บอยู่ๆมาวันหนึ่งช่วงวัยประสบปัญหาหรือแม้แต่ไม่ประสบปัญหาก็ตามทีอยู่ๆมาบอกว่าไฟอะไรเนี่ยเฮ้ยจะต้องล้างบันทึกนะจะต้องเคลียร์บันทึกนะจะเป็นยังไงกันแน่ครับลุงก็ต้องช่วยกันผู้ที่มีปัญหาที่ว่านั้นก็ต้องงับอากาศให้ส่วนที่ไปบันทึกที่มันไม่บริสุทธิ์นั้นได้ทำงานในส่วนตัวด้วยแต่ส่วนทางลุงออกเองนะฮะมีพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปกระตุ้นอีกชั้นหนึ่งให้มันเกิดทวินวันในการที่จะสลายสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในจมูกนั้นนะให้จากเดิมจะเป็นได้กลิ่นหรือไม่ได้กลิ่นก็ตามเถอะ
ก็ให้ได้กลิ่นซะจากไม่ได้กลิ่นให้ได้กลิ่นหรือจากได้กลิ่นกลิ่นตรงนั้นนะฮะจริงๆมันเป็นคำถามคำหนึ่งนะฮะคนไหนที่สังเกตดีกลิ่นนั่นนะฮะมันเป็นตัวนำพาให้เกิดติ้งกิ้งเข้าหูนะเข้าจมูกสู่ใจคิดไงฮะติ้งกิ้งติ้งแล้วก็คอมแพร์กับใดๆสองสามสี่อย่างเนี่ยเกิดการแบบปุ๊บมันจะมีข้อยุติว่าเอ้ยอันนี้มันดีกว่านั่นอันนั้นมันดีกว่านี่หรืออันนั้นเราชอบอันนี้เราไม่ชอบมันก็ตัดทิ้งไปเรื่อยไอ้ตัวชอบนี่ก็พยายามเข้มข้นในสิ่งที่มันดีขึ้นมาติ้งกิ้งที่สุดเลยมันหมดติ้งกิ้งหมดความคิดก็คือไร้ความรู้สึกสุดนั้นจุดนั้นนะเป็นจุดที่จะได้พีอีเข้ามาในร่างกายความรู้สึกก่อนเกิดเนี่ยมันถึงว่ามันเกิดมวลของความรู้สึกกันพอเกิดมวลของความรู้สึกคือเริ่มต้นของความเป็นชีวิตในช่วงวัยเนี่ยก็คือบันทึกอยู่ก็กลับบอกว่าบันทึกนั้นมันไม่บริสุทธิ์พอไม่บริสุทธิ์มันก็ไปส่งผลกระทบต่อร่างกายให้ติดขัดอึดอัดนะฮะเสร็จปุ๊บมาบ่อยทีบอกว่ากำลังจะทำให้มวลของความรู้สึกนั้นหมดไปหรือไร้ความรู้สึกในที่สุดนี้ป่ะใช่ต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์นี่เป็นตัวกระตุ้นคนไหนที่มีแล้วกระตุ้นได้เองนะคนมีเองก็กระตุ้นได้เองก็ทำได้เองก็สามารถบริการได้เองคำว่าได้เองก็คืองับอากาศถูกนะฮะใช่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายลุงเพราะว่ามันที่คุยอยู่นี่ก็ไม่รู้คุยเรื่องอะไรครับลุงคืออะไรคุยเรื่องกลิ่นกับรูปน้ำคือจะบอกว่าน้ำเนี่ยน้ำก็ไม่ใช่น้ำจิตไม่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าคำว่าไม่มีจิตคือความสว่างก็ไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นเดี๋ยวนะไม่ใช่น้ำเอ้าเป็นรูปมันพิษนะครับถ้าพูดตามนี้ฮะใช่อะไรกันแน่ที่เป็นน้ำอะไรกันแน่ที่เป็นรูปแล้วรูปในที่นี้นะฮะเอาเดี๋ยวไม่ต้องตัดเข้าไปสู่ภายในที่เป็นเรื่องของจิตใช่งั้นพลังงานไว้พลังงานไม่บริสุทธิ์คือน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ใช่นี่ต้องให้บัญญัติคำนี้ถูกต่อไปไงไม่เอาสิจะต่อไปถูกต้องครับรูปกับนามตามบัญญัติไม่รู้แหละใครบัญญัติไม่ได้เคยรู้จักกันด้วยมันผิดไปจากธรรมชาติแล้วกันเอามันไม่ใช่ผิดจากตัวฉันที่หาว่าฉันมาเมคขึ้นมาว่ามันผิดมันผิดไปจากธรรมชาติไหมก็ได้อ่ะใช้คำว่าไหมว่าที่เข้าใจอยู่ว่ารูปคือสิ่งนั้นนามคือแบบนี้เนี่ยสถานะในการอธิบายหรือขยายความเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เดี๋ยวมาวันนึงข้างหน้าจะมาถามเรื่องรูปนามใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคำถามวันนี้ก็โอเคครับขอบคุณมากครับ